ำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของบิตคอยน์นะครับผมแล้วก็คุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับรวมถึงเรื่องของบอร์ดเอฟยอดขับเนาะแล้วก็เรื่องของเนียโปรโตคอลนะครับแล้วก็เรื่องของเอด้าด้วยนะครับผมก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้รวมกันมาในวันนี้เพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปมากๆเลยนะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยนะก่อนที่ไปดูกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคริปโตดอทที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันในวันนี้หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์กันก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็ช่วงนี้มีคนพูดถึงแกค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าก็ได้บอกนะครับผมว่าเอาบิตคอยน์มาทั้งโลกนะครับขายให้ในราคา $25แกก็จะไม่ซื้อนะครับผมเพราะว่าบิตคอยน์มันไม่สามารถที่จะดึงเงินปันผลได้นะเพราะว่าถ้าแกต้องการเงินเนี่ยก็คือต้องขายบิตคอยน์ให้กับคนอื่นนั่นแหละนะครับซึ่งมันไม่ใช่แนวทางของแกนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรไปแต่อย่างใดนะเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่จำเป็นต้องเห็นพร้อมตรงกันหรือว่าคนไม่จำเป็นต้องมองเห็นอะไรที่มันตรงกันทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็มีปัญหาคนเห็นไม่ตรงกันก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องแตกแยกกันเนาะเคารพในการตัดสินใจหรือว่าเคารพในความคิดของแต่ละคนไม่มีปัญหานะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมล่าสุดข้อมูลจากทางสยามบล็อกเชนนะครับผมก็คือมีข่าวนะว่าคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับเคยที่ออกมาบอกนะครับผมสำหรับบิตคอยน์เนี่ยว่าบิตคอยน์เนี่ยคือ rat poison หรือว่าคือยาเบื่อหนูนั่นแหละนะครับผมเมื่อ3ปีก่อนเนาะก็คือพลาดเลยนะครับผมสำหรับกำไรบิตคอยน์มากว่า 300% หรือว่าตั้งแต่บิตคอยน์ราคา 9,500 ล้านเหรียญขอไป9,500 ดอลลาร์เนาะพุ่งขึ้นไปถึง 38,000 กว่าดอลลาร์ในณขณะนี้ซึ่งก็เติบโตมาราวๆสัก 300% นั่นเองนะครับผมก็ท่านนี้ฉะนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของปู่อยู่แล้วนะครับผมก็ยังไงแกก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดอยู่แล้วนั่นเองเนาะรวมถึงนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลของพี่นิรันดร์นะครับถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลที่ดีแล้วก็ยังไงเข้าไปติดตามพี่แกกันได้นะครับผมที่ใน Facebook อันนี้เนาะเข้าไปติดตามจะได้ข้อมูลอะไรที่น่าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับด้านของวัดวงในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินนั่นเองนะก็พินิรันดร์นะครับผมได้ออกมาพูดถึงในกรณีของคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับว่าคุณปู่นะครับผมก่อนหน้านี้นะฮะก็เคยได้ออกมาบอกนะว่าบิตคอยน์เนี่ยเป็นการลงทุนของคนที่โอเคแหละอาจที่จะไม่ค่อยฉลาดมากนักนะครับแล้วก็มูลค่าเนี่ยมันจะเหลือศูนย์อันนี้คือก่อนหน้านี้เนาะเรียกได้ว่าเอ็กซ์ตรีมมากๆนะครับโหดมากๆเนาะแล้วก็บิตคอยน์เนี่ยมันไม่มี productivity คล้ายๆกับในกรณีของที่เขาได้เคยวิจารณ์ทองคำมาเหมือนกันว่าทองคำก็ไม่มี productivity อะไรเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลของคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์เนาะซึ่งโอเคการที่เขาจะไม่ชอบบิตคอยน์เนี่ยไม่ได้เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ชื่นชอบทองด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่คุณปู่บอกหรือว่ามันจะไม่เป็นเหมือนที่คุณปู่บอกนะครับว่าบิตคอยน์มันจะละศูนย์อันนี้เพื่อนเมื่อคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาละกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับพี่นิรันดร์นะครับได้เสริมนะบอกว่าคุณปู่นะครับไม่เคยได้บอกเลยนะครับว่าชนชั้นลากย่าเนี่ยถ้าไม่มีเงินแบบคุณปู่เนี่ยจะเอาชนะการพิมพ์เงินอย่างมหาศาลของธนาคารกลางได้ยังไงหรือว่าจะสู้กับเงินเฟ้อได้ยังไงเราทำงานเงินค่าแรงขั้นต่ำสมมติ300-350แต่คือเขาพิมพ์เงินอัดมาอย่างหนักอะไรแบบเนี้ยเราจะเอาชนะเงินเฟ้อได้ยังไงอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงเนาะรวมถึงนะครับผมถ้าจะให้แฟร์เนาะนอกจากการที่คุณปู่จะมาว่าบิตคอยน์เนี่ยคุณปู่ควรที่จะบอกด้วยว่าเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันจะจางลงทุกวันซึ่งถ้าถือบิตคอยน์ในระยะเวลา10ปีย้อนหลังกลับไปเนี่ยบิตคอยน์มันพิสูจน์แล้วนะว่ามันสามารถที่จะทำให้คนที่แบบโอเคตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าคนทำงานคนที่อาจที่จะไม่ได้มีเงินมากมายเนี่ยมีโอกาสที่จะรอดจากการกระทำของนายแบงค์หรือว่านักการเงินหน้าโหดอะไรประมาณนั้นนะฮะผมก็ถือว่าเขาบอกนะอะไรโหอันนี้ผมชอบคำพูดนะบอกว่าที่สร้างอนุมูลอิสระให้กับระบบเศรษฐกิจของโลกนะครับเรียกได้ว่าอย่างก็มาทำลายร่างกายประมาณนั้นนะสำหรับตัวอนุมูลอิสระนะครับผมซึ่งโอเคแหละพอมันมีปัญหาเนี่ยธนาคารกลางก็จะปริ้นเงินหรือว่าพิมพ์เงินมาช่วยอุ้มนั่นเองซึ่งก็คนตัวเล็กๆแบบเราก็ต้องรับในเรื่องของตัวเงินเฟ้อกันไปนั่นเองนะไม่มีใครมาช่วยอะไรอยู่แล้วนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นหนึ่งมุมมองแล้วกันที่น่าคิดแล้วก็น่าเอาไปวิเคราะห์กันต่อนะครับผมรวมถึงนะครับผมข้อมูลจากพี่ซันเจก็พูดถึงนะครับผมในกรณีนี้เหมือนกันเนาะว่า
บิตคอยน์นะครับแล้วก็คริปโตเนี่ยคือโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่เนาะถ้าไม่มีคริปโตนะครับพวกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะมีวันนี้นะครับบางคนเริ่มจากศูนย์จริงๆแล้วก็เปลี่ยนชีวิตได้ด้วย AirDrop นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากพี่สันเจนะก็อยากให้เข้าไปติดตามข้อมูลดีๆกันได้นะครับผมซึ่งก็จริงๆแล้วผมคิดว่าในเรื่องของความเสี่ยงหรือว่าการที่คนเห็นต่างอะไรผมคิดว่าเราก็ต้องควรเคารพแหละเนาะในสิ่งที่คนมองแล้วก็คนคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับแต่สิ่งที่ถามว่าเฮ้ยแล้วความเสี่ยงแล้วมันจะทำให้เราไม่ควรที่จะเข้าไปศึกษามันจะใช่หรออันนี้ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วความเสี่ยงเนี่ยทุกอย่างมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะเราทำร้านกาแฟผมคิดว่าลงทุน 3-4 แสนเปิดร้านกาแฟพูดกันตามตรงผมว่ามีความเสี่ยงไม่แพ้คริปโตอ่ะพูดกันตามตรงเลยนะฮะเพิ่มใช่ไหมผมก็มันก็แบบโอเคแหละคุณอาจที่จะรู้ว่ากาแฟทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันในคริปโตอ่ะเรามองว่าเฮ้ยคริปโตเราลงทุนเท่านี้แต่บางทีเรารู้สึกว่าคริปโตมันน่าที่จะรวยง่ายแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปศึกษาแต่ถ้ากลับกันคุณลงทุนคริปโตเหมือนให้คุณแบบเฮ้ยไปลงทุนกับร้านกาแฟให้ลองคิดสภาพว่าเฮ้ยคุณลงทุนกับร้านกาแฟคุณจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทำกาแฟการดูทำเลการค่าเช่าเท่าไหร่คุ้มไหมขายกี่แก้วกำไรหักลบพนักงานนู่นนี่นั่นเฮ้ยถ้าคุณเอาเวลาขนาดนั้นอ่ะลองเอาไปศึกษาคริปโตอ่ะว่ามันคืออะไรจริงแล้วคุณเข้าใจโปรเจกต์นั้นจริงๆผมคิดว่าก็ความเสี่ยงเนี่ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เนาะแต่ผมคิดว่าก็อยากที่จะให้เราศึกษาแล้วก็สนใจแล้วก็มุ่งมั่นกับมันให้ไม่แพ้กับธุรกิจที่เราทำหรือว่าไม่แพ้กับที่เรามองมันวอมองมันเสี่ยงอ่ะประมาณนั้นนะฮะก็ยังไงแล้วอยากที่จะให้ศึกษาคริปโตอย่างจริงจังแล้วกันเนาะแต่ถ้าศึกษาแล้วเฮ้ยมันเป็นสแกมว่ะพี่เข้มเราก็จะได้รู้ไงว่ามันเป็นสแกมเราจะรู้มันอย่างท่องแท้นั่นเองเนาะแต่ถ้ามันไม่เป็นผมคิดว่ามันก็จะเป็นโอกาสกับเรานั่นแหละนะครับผมยังไงแล้วก็ฉะนั้นผมคิดว่าคนอื่นพูดมายังไงเราไม่ควรด่วนที่จะไปสรุปหรือว่าด่วนที่จะไปฟันธงว่าเฮ้ยจบแล้วคริปโตนะสแกมนะครับผมเป็นลูกโซ่อะไรเป็นบ่อนการพนันว่ากันไปผมคิดว่าเราควรที่จะไปศึกษาให้มันรู้ได้ด้วยตัวเองอะมันจะใช่หรือว่าไม่ใช่ให้เราตอบตัวเองได้น่าจะดีกว่าประมาณนั้นนะครับผมก็ต้องขอผลข้อมูลจากพี่สันเจแล้วก็พี่นิรันดร์กันด้วยนะข้อมูลค่อนข้างดีนะครับผมได้มุมมองที่ค่อนข้างดีเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของพฤติกรรมของพี่ไมเคิลเซเลอร์กันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นบิตคอยน์ตัวยงเลยนะครับผมก็ออคอร์ดิเลียนะบอกว่าคุณไมเคิลเซเลอร์นะฮะต้องพักบ้างแล้วนะครับผมถ้าเราดูจากพฤติกรรมโดยรวมในขณะนี้กันนะครับถอนหายใจโอเคถอนหายใจถอนหายใจตลอดนะครับผมสำหรับคุณแมคเกอร์เซอร์เนอะเวลาที่มีคนถามเกี่ยวกับบิตคอยน์นะประมาณนั้นนะครับผมก็ว่ากันไปเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูทิศทางเหรียญเอฟกันบ้างนะครับก็ช่วงนี้ถือว่าเอฟราคาล่วงยับนะครับผมก็ขึ้นแรงลงเร็วจริงๆนะครับผมสำหรับเอฟคอยน์นะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนเอฟกันด้วยนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเห็นมีข่าวเปลยๆข่าวแบบไม่ออฟฟิเชียลนะว่ามีโอกาสที่จะทางยูการ์แล็บเนี่ยหรือว่าทางโปรเจกต์บอร์ดเอฟเนี่ยจะทำบล็อกเชนของตัวเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาในเรื่องของตัวเน็ตเวิร์กของอีเธอเรียมที่โอเคแหละค่าแก๊สสูงนะครับผมแล้วก็การที่จะรองรับธุรกรรมเยอะขนาดนั้นน่ะตอนนี้ยังไม่เหมาะนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เตรียมนะอันนี้ไม่รู้ว่าจะจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ล่าสุด Immutable X นะครับผมรู้ว่าเหรียญ IMX นะฮะก็ได้บอกนะครับผมว่าบอยบยอดขับนะครับหรือว่าทางบอดเอฟเนี่ยมันจะเป็นต้องไปทำ Ethereum Clone Chain นะครับหรือว่าไม่จะเป็นต้องไปทำFrog Ethereum ไปทำเชนใหม่นะครับก็ใช้ CK Rollupอย่าง Immutable X ได้นะครับผมประมาณนั้นเนาะก็เลยว่าปูทางมาอย่างเต็มที่นะครับผมก็ใช้เทคโนโลยีของตัว Scale Up สามารถที่จะเอามาสเกลได้นะครับแล้วก็การสเกลหรือว่าการที่ทำให้ธุรกรรมมันเร็วเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ค่าแก๊สแทบจะฟรีเนี่ยจะไม่ต้องคอมโพรไมส์สำหรับตัว Ethereum Security ด้วยนั่นเองนะฮะก็จริงไหมอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ก็ทาง IMX เรียกได้ว่ามาปูทางเขาเรียกว่าอะไรนะขาดหัวก็ได้รอแล้วนะครับผมไม่รู้จะมาหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอต้องว่ากันต่อไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเนาะถ้าทางบอยเอฟทำเกมก็ต้องรอดูแหละ ว่าเกมจะไปอยู่แบบไหนจะไปทำไซด์เชนแบบกาล่าไหมหรือว่าจะมา IMX อันนี้ก็ไม่รู้นะฮะก็
ต้องรอดูกันต่อไปเกมนี้น่าที่จะสนุกเนาะสำหรับเกมนี้หมายถึงว่าแนวทางการทำธุรกิจหรือว่าแนวทางในส่วนของตัว strategy ของตัว F นะครับผมซึ่งก็ฉะนั้นถ้า ecosystem ของ F มันเติบโตเนี่ยยังไงแล้ว F เนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งสกุลที่ใช้ใน ecosystem ของ Board F ด้วยนั่นเองนะฮะก็ยังไงรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง Solana กันบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทาง Solana เนี่ยได้เอามาบอกนะว่า Bitcoin เนี่ยควรที่จะเปลี่ยนจาก Proof of Work กลายไปเป็น Proof of Stake นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ไม่ได้มาบูลลี่อะไรแต่อย่างใดนะแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่หลังจากนั้นไม่นานไม่รู้ว่าเป็นแฟน Bitcoin ไปลุยรู้ว่ายังไงนะฮะก็เลยได้ทำให้ Solana Mainnet Loss Consensus ไปเลยนั่นเองนะครับผมกว่า7ชั่วโมงเนาะก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ผมเห็นมีเพื่อนๆสมาชิกมาคอมเมนต์เหมือนกันนะว่าโอเคล่ะเน็ตเวิร์กมีปัญหาเนาะแต่ยอดวอลุ่มในการเทรดของ NFT บน Solana เติบโตนะอันนี้เพื่อนๆที่อยู่หรือว่าที่เทรด NFT บน Solana คอมเมนต์บอกแจ้งข่าวกันมาได้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับสถานการณ์ NFT บน Solana floor price พุ่งมั้ยหรือว่าได้กำไรดีมั้ยหรือว่ายังไงบอกเพื่อนๆสมาชิกกันได้นะครับผมในใต้คอมเมนต์นี้เนาะเพื่อนๆที่เขามาอ่านจะได้เป็นประโยชน์กันนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับผมถ้าเราเข้ามาดูในเรื่องของการแฮกต่างๆเนาะล่าสุดทางเนียโปรโตคอลนะครับได้เอามาบอกนะครับผมว่ามีการแอทแทกนะครับผมซึ่งการแอทแทกเนี่ยถือว่าเฟลหรือว่าแอทแทกหรือว่าโจมตีเน็ตเวิร์คของเนียไม่ผ่านนั่นเองนะสำหรับตัวเลนโบว์บริดจ์นะครับซึ่งทำให้คนที่แอทแทกเนี่ยเสียเงินไปกว่า 2.5 อีเธอเรียมนะฮะเรียกได้ว่าก็ถือว่าแข็งแกร่งอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะสำหรับตัวเนี่ยโปรโตคอลนะครับยังไม่ได้ว่าจะถูกแอทแทกแล้วก็จะเฟลอะไรแต่อย่างใดนะครับผมซึ่งก็ต้องรอจับตาเนาะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าที่จะกังวลกับสถานการณ์ของโซลาน่าอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าโดนแอทแทกหลายคนก็คงคือถ้าจะเอาเงิน10ล้าน100ล้านไปวางก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะว่าเน็ตเวิร์คจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ ADA กันบ้าง นะครับผมซึ่งล่าสุดมีเกม Pay to Earn นะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมแรกที่ชื่อว่า ADA Demon นั่นเองนะฮะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับบอกว่าเป็น first real game on the metaverse นะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องรอดูนะว่าจะมีคนเล่นมากน้อยขนาดนี้ผมไม่เคยได้เข้าไปเล่นเลยนะครับแต่ก็เผื่อถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแฟนๆ ADA นะครับยังไงเข้าไปลองติดตามไปลองศึกษาดูกันแล้วกันสำหรับตัวโปรเจกต์ADA Demon นะฮะเผื่อที่จะเป็นในโอกาสสำหรับเพื่อนๆกันก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยใต้คลิปนี้เนาะหรือว่าจะกดสั่งซื้อกาแฟกับผมหรือว่าจะดูในส่วนของตัว Exclusive Content กดปุ่มจอยใต้คลิปนี้สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะสั่งเสื้อเนาะใน Shopee นะครับลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนี้สามารถกดใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ